จบไปแล้วนะฮะสำหรับมันนี่หาเกาหลีซีรีส์รีเมคจากทางเน็ตไฟกับอ่าเป็นไงกันบ้างล่ะครับเวอร์ชั่นเกาหลีสูเวอร์ชันต้นฉบับจากทางสเปนได้ไหมโอ้โหหลายหลายคนเนี่ยเท่าที่สังเกตกระแสเนี่ยค่อนข้างออกในทางไม่ชอบนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะฮะผมได้รวบรวมรีวิวทั้ง6ตอนครับผมซึ่งผมไลฟ์สดนัดมาดูพร้อมๆกันที่ช่องใหม่ของผมอคติหนังมาให้เพื่อนๆที่คอเป็นหนังได้ฟังด้วยนะครับว่าผม มีความรู้สึกยังไงหลังจากดูแต่ละตอนนะครับใครดูกันแล้วอยากระบายอยากแสดงความคิดเห็นเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับอ่ะไปฟังเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตอนผมรู้สึกยังไงกับเวอร์ชั่นเกาหลีครับไปตอนที่หนึ่งโอเคครับจบไปแล้วนะฮะกับมันนี่ไฮเกาหลีตอนแรกนะครับผมอ่าหลังจากดูรู้สึกยังไงนะฮะโอ้โหนี่มีอะไรให้พูดคุยกันแน่นอนเลยครับส่วนตัวนะตอนแรกที่เปิดไปเนี่ยผมค่อนข้างนะ ไม่ค่อยเอนจอยแรกๆเนี่ยเปิดมาตื่นเต้นพอสมควรกับการเล่าเรื่องราวเปิดตัวของโตเกียวพอ,อยังแบบว่าเฮ้ยเรื่องราวเนี่ยดูจะแตกต่างจากเวอร์ชันสเปนนิดหน่อยแต่พอดูๆไปเนี่ยเวอร์ชั่นของเกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างเคารพต้นฉบับของสเปนไม่น้อยเลยนะบทอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันเลยแหละถ้าจะเหมือน70%เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยถ้าใครดูเวอร์ชั่นสเปนมาก่อนนะ แล้วมาดูเวอร์ชั่นของเกาหลีน่าจะอินน้อยกว่าเยอะด้วยความที่เราชอบเวอร์ชั่นสเปนไปแล้วอ่ะมันอยู่ในดวงใจไปแล้วเราอินกับนักสแสดงเราอินกับตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบการที่เวอร์ชั่นเกาหลีมันสร้างมาทีหลังเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเลยพอเรามาเจอเวอร์ชั่นเกาหลีเรามาเจอนักสแสดงเกาหลีที่เล่นบทเดิมคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยสดใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าใครไม่เคยดูเวอร์ชันสเปนแล้วมาดูเวอร์ชันเกาหลีน่าจะสนุกได้แต่ถ้าใครดูเวอร์ชันสเปนมาแล้วผมว่าน่าจะเบื่อ<ๆ>บือ่อแต่เชื่อว่าหลังจากเนี้ยอีก5ตอนผมว่ามันน่าจะมีบทที่แตกต่างมาจากสเปนบ้างนะเออมันต้องมีอ่ะไม่งั้นมันก็คงเบื่อแบบเนี้ยใครดูสเปนมาแล้วมันก็คงจะเบื่อเบื่อหน่อยเชื่อว่าต้องมีแตกต่างมาบ้างนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเฉื่อยเลยถ้ามีแตกต่างมามันก็จะสนุกบ้างแต่ก็ชอบนะจุดที่หลายๆประเด็นมันก็มีดีอยู่เหมือนกัน อย่างเช่นประเด็นที่สอดใส่เรื่องราวของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้มีรวมประเทศกันแล้วตั้งโรงกระสอบเกาหลีขึ้นมาที่แบบว่าโ,โหอยู่แบบคาบกลางของสองประเทศนี้ก็เป็นสถานที่ที่ทําให้ตัวละครเนี่ยไปป้นกันอะไรเงี้ยการจริรจาตอนที่แบบว่าพวกพระเอกไปป้นกันแล้วเนี่ยก็มีเกาหลีเหนือมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยนะมีทหารมีอะไรมาอย่างเงี้ยดูค่อนข้างอันนี้เออค่อนข้างมีแบบมีไอเดียหน่อยที่แบบว่า แตกต่างจากสเปนหน่อยอะไรอย่างนี้นะต้องรอดูแหละครับว่าตอน2 3 4 5 6มี่ห้ามันจะมีอะไรแตกต่างไหมหนังม้วนเดิมแค่เปลี่ยนโลเคชันและสกินตัวละครใหม่ใช่เลยถ้าพูดอย่างนั้นก็ใช่เลยถ้าคะแนนตอนนี้ผมยังไม่ค่อยโอเคนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนน่าจะให้คะแนน5คะแนนผมให้2คะแนนผมไม่ค่อยชอบบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยชอบอะ่ะเออมันยังรู้สึกไม่ค่อยชอบนะอันเนี้ยแต่ก็ต้องให้โอกาสต่อไปเพราะมันจะมีตอน2 3 4 5 6หอยู่ มันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะตรงนี้ต้องให้โอกาสนะเพราะนี่เป็นแค่ตอนแรกเท่านั้นและมันก็เป็นเวอร์ชันรีเมคซึ่งมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันรีเมคนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องซ้ำรอยสเปนบ้างต้องให้โอกาสกันแหละครับสิ่งที่น่าขัดใจอีกอย่างหนึ่งคือตอนหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเวอร์ชันสเปนกี่นาทีวะเดี๋ยวผมจําไม่ได้วะขอไปดูดิมันนี่ไฮซีซั่นแรกมี13ตอนนะครับของสเปนตอนละเฉลี่ยของสเปนของสเปน48นาทีอ่า เนี่ยมันกําลังดีอ่ะผมว่าแต่ของเกาหลีนี่ล่อมาชั่วโมง10กว่าเลยโหนานอ่ะก็จะจบตอนอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันนานไปอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกได้เลยนะฮะเออแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวละครนะแม้ว่าเขาจะใช้โค้ดเนมเดิมเหมือนเวอร์ชั่นสเปนนะพวกตัวเกียวนาโดบีอะไรอ่ะแต่ดูปุ่มหลังของตัวละครเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวละครที่เป็นชนชาติเกาหลีนะ อ่าผมไม่ได้เหมือนกันกันกนกบสเปนเลยซะทีเดียวนะฮะเออ,อยังโตเกียวเนี่ยก่อนจะมาป้นเนี่ยเขาก็แบบเป็นคนเกาหลีเหนือแล้วก็ย้ายมาทํางานที่เกาหลีใต้โอ้โหต้องพบเจอกับเรื่องราวระยำระยำเยอะแยะเลยชีวิตนี้แม่งอับปีมากอะไรอย่างเงี้ยมันแบบต่างมานิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเออที่เป็นจุดดีมันมีจุดที่ดีอยู่มันมีจุดที่แบบเออยังพอโอเคอยู่นะความต่างที่เขาคิดมาไอเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอ่ะ อินโทรนะฮะอินโทรก็แม่งค่อนข้างเคารพต้นฉบับของสเปนนะเออมีแบบภาพโรงกระสาบเกาหลีเป็นเป็นสีขาวเป็นโครงสร้างอแล้วก็มีเพลงช้าๆให้เห็นอะไรเงี้ยก็เออมันก็เซอร์วิสอยู่อะแฟนเซอร์วิสอยู่ไม่รู้ว่าแฟนเซอร์วิสหรือเปล่าเออแล้วก็โรงกระสาบของเกาหลีโรงกระสาบที่คาดสมุดเกาหลีก็สวยนะมันเป็นแบบแนวย้อนยุคนะนี่ก็ชอบอยู่นะฮะ ตอนนี้ก็ดูแล้วคงเรื่องก็เดิมๆนะก็คือแบบจับตัวประกันที่โรงกรสั์แล้วก็เหมือนประมาณ่วงเวลาไม่ให้แบบพวกตำรวจบุกเข้าไปเพื่อจะปั๊มเงินแล้วก็จะเอาเงินออกไปนะฮะสี่ล้านล้านวอนเออสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบความน่ารักของโตเกียวหนึ่งอย่างปับ๊บความสวยของโมนิก้าในฉบับของเกาหลีผมยังจําชื่อนางไม่ได้เลยสวยมากเลยนะสวยจริงๆอะ่ะเออปัญหาใหญ่ๆอีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้ผมนึกขึ้นมาได้ ปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งของมันนี่ไฮเกาหลีก็คือสตราจานผมบอกเลยว่ามันนี่ไฮของสเปนเนี่ยสตัจจานเป็นจุดขายดับแรกของมันนี่ไฮที่ทําให้เกิดกับเบอร์ลินน่ะสองตัวนี้ที่แบบว่าเออคนชอบมากใช่ไหมสตราจานเนี่ยมันต้องแบบมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอ่ะแต่ดูสตรจจานของมันนี่ไฮเกาหลีดูแบบเสน่ห์และดหนึ่งดูดะน้อยนะไม่ค่อยเยอะอ่ะมีใครคิดเหมือนกันบ้างไหมก็ทรงการเล่าเรื่องอ่ะลูกเล่นน่ะก็จะคล้ายกับเวอร์ชันสเปนนี่แหละ จะเล่าเหตุการณ์ในโรกาสับสลับกับเหตุการณ์ตอนสัตราจารย์วางแผนกับเหล่าตัวละครนั่นแหละมีย้อนไปให้ดูบ้างว่าเขาวางแผนเขาเรียนอะไรกันมาก่อนจะเข้าป้นคล้ายกันเลยประมาณนี้แหละตอนที่2ก็รีวิวเลยลกันนะฮะรีวิวความรู้สึกส่วนตัวตอนที่2นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่2ต้องบอกว่าผมว่าบทเนี่ยมันเริ่มสนุกขึ้นมานะมีแบบว่าดราม่าพีคๆหรือซีนอารมณ์ใสเข้ามาที่ทําให้น่าจะสนุกมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คำว่าแต่มาอีกแล้วถ้าใครดูเวอร์ชั่นสเปนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลุ้นแล้วอะเหมือนเรารู้อะไรหลายๆอย่างในเวอร์ชันสเปนมาหมดแล้วครับพฮอตหลักๆเนี่ยอิงมาจากเวอร์ชันสเปนเลยแต่บทยิบย่อยอาจจะมีแตกต่างบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะอืมนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเฉยๆอะถ้าให้คะแนนผมให้ดีขึ้นมากว่าตอนแรกแล้วกันผมให้2.5แล้วกัน2.5เต็ม5ผมให้กึ่งกลางแล้กันรู้สึกเฉย แต่ไม่ได้แบบว่าไม่ชอบเหมือนตอนแรกตอนนี้พยายามเปิดใจแล้วก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยอย่าไปจําภาพสเปนเลยเหมือนประมาณว่าเปิดใจให้กับเวอร์ชั่นเกาหลีให้มันเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ไปเลยอย่าไปคิดซ้ําซ้อนอะไรมากมายแต่แม่งบางช่วงมันก็มีคิดจริงๆอะ่ะเรื่องคมบทมันเหมือนกันจริงๆอะ่ะมันเหมือนกันเป๊ะเ,เลยอะ่ะเนาะเออมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยอ่ะมันก็เลยแบบว่ามันยากที่จะไม่เปรียบเทียบจริงๆว่ะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ดูเวอร์ชันสเปนผมว่าเอนจอยแน่อ่ะโอเคมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมีน้อยมากเลย ขอข่ามาถึงตอนจบเลยลวกันเมื่อกี้นะฮะหลังจากเบอร์ลินน่ะสั่งให้ใช้เครื่องสแกนสแกนคนน่ะว่าเฮ้ยเขาสงสัยว่ามีใครเอาอุปกรณ์ที่แบบติดต่อสื่อสารไปหาพวกตำรวจด้านนอกแล้วก็จับได้ว่าเฮ้ยอยู่ในแม่สาวเลขาของอะไรอะไออาร์ตูโร่อะโจยองมินซึ่งเบอร์ลินสั่งให้ไปเก็บเลยนะฮะให้เดนเวอร์เป็นคนไปฆ่าจาังหวะเนี้ยฉากเนี้ยมันเหมือนในเวอร์ชั่นสเปนเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะคือหลังจากเนี้ยเดนเวอร์ไม่กล้าฆ่า หมือนยิงอะยิงหลอกผมจําไม่ได้นะว่ายิงขาหรือเปล่าหรือยิงไม่โดนเลยแต่รู้สึกว่าจะยิงขาบอกว่าอันนี้ใครจําได้บ้างเนี่ยมันก็เอาเลขาเนี่ยซ่อนไปในตู้เซฟอะไรสักอย่างนี่แหละมาณนั้นนะ่ะถ้าี่จําได,ได้ใช่ไหมเออเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครดูมาแล้วก็อาจจะไม่ลุ้นนะฮะแล้วก็บทที่น่าสนใจเลยคือตอนเริ่มเรื่องมาเนี่ยเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยเราได้รู้นะครับว่าเบอร์ลินเนี่ยเป็นคนเกาหลีเหนือนะฮะเขาหนีจากเกาหลีเหนือ จะฆ่าแม่น้ํามาที่เกาหลีใต้กับแม่ตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยผมมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเวอร์ชั่นนี้เบอร์ลินเหมือนจะไม่ใช่พี่น้องกับศสตราจาร์ว่ะอืมอันเนี้ยบทแตกต่างไหมถ้าเป็นเวอร์ชันสเปนเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆใช่ไหมล่ะแต่เวอร์ชันเนี้ยตอนที่เขาหนีอปยพกับแม่แม่โดนพวกทหารเกาหลีเหนือยิงตายเหลือแต่เพียงเบอร์ลินที่รอดไปไม่มีศสตราจารย์อยู่ในเหตุการณ์นี้แสดงว่าเขาไม่น่าจะใช่พี่น้องกันอ่าอันนี้แตกต่างมาจากสเปนละ มาถึงตรงเนี้ยผมค่อนข้างเสียดายอย่างหนึ่งว่ะในไหนก็สร้างมันนี่ไฮเกาหลีมาแล้วผมอยากให้เป็นบทใหม่ไปเลยแบบร้อซไปเลยอะ่ะไม่น่าไปรีเมคของสเปนเลยอะ่ะการที่ไปอ้างอิงบทจากสเปนมาซัดส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้คนที่ดูวอชันสเปนไปแล้วแล้วเชื่อว่าคนดูไปเยอะแล้วล่ะใครชอบแนวป้นไม่เคยดูวอชันสเปนนี่ไม่ใช่ละมันเลยทำให้มาดูเวอร์ชันเกาหลีแแล้วสนุกน้อยลงแล้วมีการเปรียบเทียบกันเยอะมากขึ้น นี่ขนาดผมเปิดใจนะผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อนะแล้วมันตอนหนึ่งมันชั่วโมงกว่าด้วยก็ทนทนดูไปอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ยังอยู่กลางๆนะคะแนนแบบว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน่าสร้างบทใหม่ไปเลยอะ่ะเหมือนประมาณว่าพวกเกาหลีมองพวกสเปนเ,เป็นไอรอนอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมไปปล้นทําตัวมีสัตว์จานมีลูกทีมใช้โค้ดเนมอะไรเดียวกันแม่งจะบันเทิงกว่าอีกนะ กับการที่ไปอิงบทเต็มๆมาจากสเปนมันดูแบบซ้ำซากไปหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่า2ตอนที่ผ่านมาผมค่อนข้างบอกเลยว่าสัตราจารย์เวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยไม่ผ่านสำหรับผมนะคือไม่ผ่านเลยล่ะมันเป็นตัวเดินเรื่องที่น่าจะแบบเด่นได้ดีกว่านี้นะฮะตอนที่สามเฮียมไม่ใช่อิตูโรโดนยิงตั้งแต่ซีนี้ตายนะฮายนะเฮะ้ยสั่งยิงจริงว่ะเฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ เฮ้ยบทไม่เหมือนแล้ววะ่ะงงเหมือนกันแต่ว่าอาตุโลตายปะเนี่ยใช่อาตุโลเปล่าเฮ้ยเบอว่ะเบ๋ว่ะก็จบแล้วนะฮะกับตอนสามครับผมมันน่ไฮเกาหลีครับตอนจบนี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยผออาตุโลเวอร์ชันสเปนโดนยิงเว้ยมันชื่ออะไรอะยองมินผู้อำนวยการของโรงกระสาบโดนสั่งยิงเรื่องีตรงนี้นี่แหละคุณธนพัท์บอกว่าจำได้ว่าผอ,อต้องถูกยิงบนดาดฟ้าของสเปน อ๋อในเวอร์ชันสเปนก็โดนยิงเหมือนกันใช่ไหมก็มีการส่งมงส่งหมอมาผ่าตัดให้ป่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยคุ้นๆนะ่ะแต่แบบอันนี้โดนยิงด้านล่างเลยโอ้เชีย่ยตายแล้วแหละผมว่านะแล้วถ้าสมมติพอออาตูโรตายต้องแต่ตอน3นี้เลยนี่เป็นเฮียอะไรที่แบบพีคเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วในเวอร์ชันสเปนอาตูโรมันมีบทเด่นตลอดยันซีซันจบเลยแสดงว่าบทจะแหวกไปเลยนะฮะก็ถ้าตอนนี้นะถ้าคะแนนผมให้ตรงไอฉากจบนี่แหละ มันปี๊ดขึ้นมาหน่อยอ่ะปี๊ดขึ้นมานิดนึงกลายเป็นชอบนิดนึงดูความที่มันแหวกมาจากสเปนผมให้3เต็ม5แล้วกันใจจริงเนี่ยอยากจะให้2.5เต็ม5เหมือนเดิมจะอาจจะให้กลางๆเหมือนเดิมแต่พอเห็นอาตูโร่เฮ้ยโดนยิงแบบนี้แล้วถ้าตายเนี่ยเฮียพีคเลยเอาเป็น3เลยให้เพิ่มมาครึ่งคะแนนแล้วกันนะฮะก็พูดถึงการเล่าเรื่องของเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยผมว่าค่อนข้างเร็วบางจังหวะนะแล้วก็มีอืดบางจังหวะแต่ละตอนเนี่ยจะสังเกตว่า ทุกตัวละครที่แก๊งป้นเนี่ยจะค่อยๆปล่อยปุยป้มหลังของตัวละครแต่ละตอนมานะฮะซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นเดนเวอร์แล้วก็พ่อของเขาวัชโคก็ดูแล้วน่าจะปล่อยมาเรื่อยๆแต่ละคนแต่ละคนเนาะแต่ละตอนนะฮะน่าจะผัดกันเด่นนะฮะเฮ้ยแล้วอันนี้เดนเวอร์เนี่ยเป็นนักชกใต้ดินด้วยนะเออเดนเวอร์เวอร์ชันเกาหลีนะฮะมันบอกมาในตอนแรกนะครับแล้วก็พ่อเอาเข้าร่วมแก๊งอะไรมาอย่างเงี้ย ก็บทมันก็คล้ายๆเวอร์ชันสเปนเลยอะ่ะมันมีการแตกคอกันมีการทะเลาะกันมีการยึดอํานาจกันแล้วก็ทะเลาะกันงุงยิ่งงงยิ่งอยู่ในโรงกระสาบอะ่ะเหมือนสเปนเลยบทสนทนาของเกาหลีก็ดีไม่แพ้สเปนนะในเรื่องของไดอะล็อกตัวละครในเรื่องของฉากสนทนาเราจะรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์เกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีก็ทําเก่งอยู่แล้วเรื่องดรามา่าเรื่องซีนอารมณ์อะไร่เงี้ยซึ่งในมันนี่ไฮเกาหลีเราก็ได้เห็นหลายฉากเหมือนกันมีซีนดราม่าพุ่งข่าน จมใจำดีเหมือนกันนะครับพูดถึงแคสติ้งนักแสดงกันนิดนึงแคสติ้งนักแ,แสดงผมจะพูดตั้งแต่ตอนที่แล้วยต่ไม่ได้พูดตอนนี้ที่ผมชอบที่สุดอะตั้งแต่ดูมาเนี่ยผมชอบอาตูโร่ที่สุดเลยนะขอ,อ,อของโรงกาสามนี่แหละในเวอร์ชั่นของเกาหลีแม่งแคสติ้งมาได้เหมือนของสเปนมากเลยแล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็นเบอร์ลินเบอร์ลินเนี่ยได้เห็นตั้งแต่ใน Squid g เก e นะนักแสดงคนเนี้ยมาในเรื่องเนี้ยเขาเหมือนสมบทบาทเบอร์ลินได้ดีมากๆเลยบางจังหวะเนี่ยนึกภาพเบอร์ลินเวอร์ชันสเปนลอยมาเหมือนกัน แต่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบคาแรคเตอร์ด้วยความเป็นคนเกาหลีอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับเบอร์ชั่นสเปนสักเท่าไหร่นอกจากเฮลซิงกิกับออสโลนี้แม่งคล้ายมากแต่แบบพวกโตเกียวอย่างเงี้ยในโรบีเดนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยดิโออะไรอย่เงี้ยนะจะไม่ค่อยเหมือนเลยนะแต่คาแรคเตอร์ในในเ่ยแบบนิสัยอะ่ะอาจจะเหมือนสเปนแต่แบบดูแบบภายนอกแล้วแตกต่างมาโดยสุดขั้วอยู่เหมือนกนอันนี้ก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะเป็นอะไรยังไง เหมือนศาตตาจารย์กับโตเกียวเนี่ยเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะสมตอนที่ผ่านมาเหมือนยังไม่ค่อยขึ้นกล้องสักเท่าไหร่โดยเฉพาะโตเกียวคือโตเกียวเนี่ยเวอร์ชันสเปนเนี่ยเป็นนางเอกเลยแหละแต่พอมาเวอร์ชันเกาหลีดูดรอปลงไปศาตตาจารย์ก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยมีแบบอินเนอร์แบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เหมือนในเวอร์ชันสเปเนนะอันนี้นะต้องเปรียบเทียบกันนิดนึงแหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะกับเรื่องนี้เพราะมันรีเมคมาแล้วก็มันมีการดัดแปลงเรื่องของ ผมจาชื่อไม่ได้อะเรียกว่าเลขาอะไรกันโมนิก้าเวอร์ชันสเปนอะในเวอร์ชันสเปนอะเขาเอาไปขังในตู้เซฟตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าใครจําได้ไหมแต่ในเวอร์ชันนี้เหมือนเดนเวอร์เอาไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ในตู้เซฟในเวอร์ชันสเปนมันเอาไปเข้ารักษาในตู้เซฟเลยใช่ไหมแต่นี้เหมือนเป็นห้องลับไม่ใช่ตู้เซฟอะที่เอาไปรักษานี่ก็น่าจะตัดแปลงบทมานิดตึงใช่ไหมที่ลํำค่าี่สุดเลยในตอนนี้ก็คือในเรื่องของมอสโคอ่ะพ่อของเดนเวอร์ดูแม่งงี่เงาไปหน่อย อยู่ดีอะไรพอรู้ลูกฆ่าคนก็จะไปมอบตัวไปอะไรทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายง,งูงิงนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตลกอีกแล้วอะ่ะเหมือนแบบงี้เงา่าอ่ะเวอร์ชันสเปนมันก็มีจังหวะง,งี้เง่าแบบนี้เยอะในเวอร,ร์ชั่นเกาหลีแม่งก็ยังพอมีอยู่บ้างอย่างบทของเบอร์ลินอ่ะตอนที่แบบว่าใช้ให้เดนเวอร์ไปยิงเลขาแล้วไอเดนเวอร์มันยิงเข้าที่แม่งต้นขาเบอร์ลินไปเหยียบมือเช็คว่าตายหรือเปล่าเบอร์ลินเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะ แต่แม่งแค่ไปเหยียบมือให้รู้ว่าเฮ้ยแม่งตายไปแล้วนะไม่กระดิกนะแล้วก็เชื่อ้วยนะว่าตายแล้วจริงๆแล้วมันฉลาดต้องเช็คช่ประจรหรือว่าเช็คร่างกายให้ละเอียดกว่านี้อะว่าปะระดับเบอร์ลินเนี่ยแต่แบบเอ้ยมึงเอาศพไปเก็บนะแค่นั้นเองจบคิดว่าตายแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้รายละเ,เอียดของเวอร์ชันเกาหลีก็มีอะไรที่แตกต่างของสเปนอยู่นิดนึงใช่ในบทรายละเอียดจะมีอะไรแตกต่างบ้างนะเนี่ยก็เป็นจุดดีนี่แหละผมชอบในความแตกต่างนี่แหละถ้ามันมีอะไรที่ซ้ารอยของสเปนไปทั้งหมดเลยเนะี่ยมันก็จะไม่ลุ้น มันก็จะน่าเบื่อไปเลยเอาแค่พอดหลักๆให้เหมือนก็พอแล้วบทยิบย่อยให้มีแตกต่างให้มีลุ้นบ้างเพราะของปากของคอนะฮะตอนที่สี่โอ้โหสาตราจารย์กับสารวัตรโซยกันแล้วเว้ยพาเข้าบ้านดุดดื่มแล้วโซยกันแล้วโซยกันแล้วเฮยก็ต้องบอกว่าตอนสี่นี้ก็ส่วนตัวน้าสาหรับผมอะ่ะก็รักษามาตรฐานจากตอน3ได้พอสมควรบทของเกาหลีก็ทําได้ดีอยู่แล้ว มันก็เริ่มสนุกขึ้นมานะแต่ด้วยความที่ก็ย้ำแม่งทุกตอนว่านั่นแหละเราเคยดูเวอร์ชันสเปนไปแล้วแลวบทส่วนใหญ่เคารพต้นฉบับของสเปนแต่นั้นถ้าใครดูไปแล้วก็นั่นแหละฮะยังยังแบบรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยมันที่ผมลุ้นเลยนะของมันนี่หาเกาหลีเนี่ยผมลุ้นว่าผมลุ้นให้มันมีบทที่ฉีกจากเวอร์ชันสเปนครับนั่นแหละมันจะได้สนุกถ้ามันยังเคารพของสเปนแบบนี้ทั้งซีซั่นมันก็ดูจืดจืดอะผมว่าถ้าใครดูสเปนไปแล้วอะ เมื่อกี้คุณทีพารักบอกว่าเห็นว่าจะทำ5ซีซั่นครับพี่รอดูว่าเดือดขนาดไหนส่วนสเปนผมชอบซีซั่น5สุดๆแล้วครับพี่หักมุมจริงๆเหรอเกาหลนะีจะทำ5ซีซั่นเลยเหรอฮู้ยชีพหายทําเดินรอยตามของสเปนเลยเหรอก็อเปเระมาณนี้ถ้าให้คะแนนผมให้ตอนนี้ผมชอบนะผมว่าผมชอบผมให้3เต็ม5ล้วกันอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบอ่ามีแค่ไม่ชอบแค่ตอนหนึ่งเท่านั้นเองไม่รู้ไงด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันจะเดินเรื่องตามสเปนเป๊ะๆขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าชอบโอเคดูเพลินได้อยู่ครับตอนนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจในตอน4ี่นี้เนี่ยค้างจากตอนที่สามเว้ยตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าพ่วงนวยการของโรงกระสบอ่ะอตูโรเวอร์ชั่นสเปนอ,อ่ะอาสเปนอะ่ะจะเรียกว่าอตูโรแต่ของเกาหลีผมจําชื่อไม่ได้อีกแล้วชื่ออะไรไม่รู้ช่างแมงแล้วกันนะผมคิดว่าอตูโรแม่งจะตายเว้ยสรุปไม่ตายครับคิดว่าแม่งของเกาหลีจะมูฟออนจากบทของสเปนที่ไหนได้ไม่ตายครับก็โดนยิงบาดเจ็บสาหัสแต่ทีนี้ ก็ต้องให้หมอแพทย์จากตำรวจอะส่งเข้ามาผ่าตัดให้อาตูโรเป็นการด่วนบทมันก็เหมือนในสเปนเลยเหมือนเป๊ะเหมือนกันก็ผ่าตัดกันอะไรยังไงอย่างเงี้นะฮะแต่ว่าตรงที่ผมค่อนข้างน่าสนใจเลยคืออาตูโรในเวอร์ชันสเปนอะ่ะเขาผ่าตัดกันกลางลงกราบาบเลยใช่ป่มว่าเท่าที่จําไม่ผิดนะแต่ว่าเวอร์ชันของเกาหลีเหมือนจะแอบนะเอารถเข็นผู้ป่วยอะไปแอบผ่าตัดอยู่ในมุมห้องอีกห้องนึงอะ่ะเออมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างอะไรอย่างงี้นะ บางบทเล็กๆอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนบ้างใช่ไหมเท่าที่จะไม่ผิดอ่าสเปนดีกว่าเกาหลีมากก็เลยใช่ไหมถ้าหมายความว่าอย่างงี้ใช่ไหมสเปนคือต้นฉบับอะไรผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะครับคุณจีนอ่าคุณภาษาจีนก็ต้องบอกว่าสเปนมันมาก่อนถ้าพูดง่ายๆนะสเปนมันสร้างก่อนแล้วเกาหลีไปเดินลอยตามเขาทําให้คนที่เคยดูสเปนมาแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะมันก็เลยดูแบบอาจจะไม่สนุกเท่าสเปนนั่นแหละแต่ถ้าใครดูเวอร์ชันเนี้ยก่อนน่ผมว่าสนุกครับคุณภาษาจีนประเด็นที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของรนนี ไม่มีบทอย่างนี้นะในของเกาหลีเนี่ยเพิ่มบทว่าลิโอเนี่ยเป็นลูกคนรวยเลยนะแล้วก็ตระกูลเขาเนี่ยโอ้โหเป็นหมอทั้งตระกูลเลยมีความกดดันพ่อกดดันจะให้เป็นหมอแต่ลิโอไม่อยากเป็นลิโอก,ก็เลยผ่าตัดเนี่ยเห็นไหมไปผ่าตัดให้กับเลขาชอบประเด็นตรงนี้นะที่เสริมเข้ามาพูดถึงปฏิบัติการ2ทางหน่อยนะฮะการส่งหมอเข้าไปเพื่อผ่าตัดอัตุโลแล้วก็มีคนในของตำรวจเนี่ยเข้ามาด้วยก็คือไอ้เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือตรงนี้สรุปได้แล้วนะครับว่าเขาคืออังเคียวจริงๆนะเพราะว่าบทของอังเคียวในสเปนก็แฝงตัวเข้าไปกับทีมแพทย์ด้วยนะฮะออแล้วก็แอบ,บติดกล้องในแว่นตาอะไรเงี้ยมันก็เป๊ะเลยเป็นอังเคียวของสเปนจริงๆครับผมมีคนบอกว่าตอนติดเครื่องดักฟังเนี่ยตอนกลับไปที่ฐานนะของสเปนติดที่แว่นตาใช่ไหมแต่ของ เกาหลีเนี่ยติดที่มือถือเกาหลีเหนือเนี่ยกลับไปแตกต่างกันมาบ้างเนี่ยเห็นมันจะมีบทเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แตกต่างกันมาก็นค่อนข้างดีนะอันนี้แล้วก็ตอนนี้โตเกียวเริ่มมีโมเมนต์โรแมนติกหวานๆกับทางริโอแล้วนะฮะบทก็น่าจะไม่ฉีกจากสเปนที่ทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวก็รักกันแต่ดูแล้วปุ่มหลังไม่ได้มีปุ่มหลังเรื่องแฟนเหมือนเวอร์ชันสเปนนะเวอร์ชันสเปนเนี่ยมีปุ่มหลังที่หนักหน่วงเลยที่แฟนเขาโดนฆ่าระหว่างหนีจากการป้นใช่ไหม โตเกียวเนี่ยบทจะเบาหวิวเลยวะ่ะในของเกาหลีโตเกียวไม่เด่นเลยนะะของเกาหลีนะเท่าที่รู้สึกนะมันตัดเรื่องปมของแฟนเก่าไปแล้วเขามีปุ่มหลังที่แบบว่าอะไรยังไงแบบปุ่มหลังที่น่าเศร้าเรื่องน่าเศร้าในชีวิตก่อนจะมาป้นใช่ไหมมันแบบมันโดนตัดไปมันก็เลยเหมือนเบาไปเลยนะของโตเกียวไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเกาหลีเขาจะพัฒนาบทตรงนี้ในซีซันต,ต่อไปหรือเปล่าต้องรอดูแหละครับประเด็นสุดท้ายก็คือสัตว์จาหนหลังจากตะล่อมสารวัตรอยู่นานนะในที่สุดก็ได้โซยแล้วได้กินตับกัน ตอนจบเออก็ประมาณนี้นะฮะตอนที่ห้าเฮ้ยเวอร์ชันของสเปนอะถ้าจำไม่ผิดอะสตาจานมันไม่ได้ขับรถหนีแบบนี้นี่หว่าใช่ไหมอาศัยออกมาได้อ่ะเหมือนแบบลอยออกมาได้หรืออะไรสักอย่างผมลืมลืมละโอเคครับก็จบแล้วนะฮะกับมันนี่ไฮเกาหลีตอนที่ห้าครับผมก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะนี่ก็เป็นตอนที่ห้าะตอนที่หกก็จบแล้วนะฮะก็รีวิวกันเลยและกันความรู้สึกส่วนตัวสําหรับผมตอนที่ห้านี้ผมรู้สึกว่าตอนที่ห้านี้ผมกลับมาเฉยๆอีกแล้วนะ หลังจากตอนที่สามสี่มั้งที่ผมรู้สึกชอบมาหน่อยให้สามคะแนนทั้งสองตอนเหมือนรู้สึกชอบสามเต็มห้าแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเริ่มกลับมาเฉยเฉยรู้สึกว่าบทมันอื่นๆมั้งแต่ส่วนที่ชอบก็มีนะส่วนที่ชอบก็คือในเรื่องของบทที่เกาหลีรู้สึกว่าจะค่อนข้างในตอนนี้นะเหมือนจะมีบทยิบย่อยรายละเอียดที่แตกต่างมาจากของสเปนพอสมควรเลยตรงเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีนั่นแหละที่ผมลุ้นตั้งแต่ในตอนที่สี่แล้วว่าเอ้ย อยากให้เวอร์ชันเกาหลีมันมีบทที่แตกต่างจากของสเปนหน่อยเออตอนนี้มีละหลายอย่างเลยนะครับตรงน,นี้เป็นข้อดีตอนนี้ถ้าจะให้คะแนนเลยละกันคะแนนผมก็คงจะให้ไปผมให้3ามละกันเอแบบใจดีหน่อยผมยังชอบในเรื่องของบทนะที่มันมีความแปลกใหม่มาบ้างนะฮะไม่ได้แบบเออน่าเบื่อแล้วก็แบบใช้เดิมๆหมดนะฮะตอน,นแรกๆอ่ะมันเคารพต้นฉบับเยอะจนแบบน่าเบื่อจนแบบคนที่คนดูเวอร์ชันสเปนมาแล้วจะเบื่อหน่อย แต่อาเริ่มหลังๆเริ่มเออมีบทแปลกๆมาตรงนี้ก็โอเคครับผมชอบครับใช่สเปนไม่ได้ขับหนีแต่จะมารอสองรอบรอบแรกหนีเจ้าของกับหมาก่อนรอบสองกลับมาหารถอีกรอบอันนี้มันขับรถหนีเลยว่ะ <c oughs> คุณจันพัฒน์พอพูดมาถึงตรงเนี้มันนี่ไฮเนี่ยของเกาหลีเนี่ยมันรีบสร้างไปหน่อยเนาะรีเมคเนาะมันรีบรีเมคไปหน่อยถ้าเว้นให้ของสเปนผ่านไปสักห้าปีสิบปีอ่ะ <c oughs> ผมว่ามาสร้างเนี่ยมันน่าจะแบบทําให้คนเนี่ยรอติดตามกันแล้วก็ลืมๆของสเปนไปได้มากกว่านี้นะ แต่พอมาเป็นของเกาหลีรีเมคทันทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบเยอะในตอนนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องราวปูมของพูมหลังของอูจินนะฮะสารวัตรซึ่งผัวของนางเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากเลยว่าเสริมเข้ามาว่าเป็นนักการเมืองนะฮะที่ในอนาคตจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีหลังจากรวมประเทศกับเกาหลีเหนือตรงเนี้ยมีความน่าสนใจมากนะเพราะว่าในเวอร์ชันสเปนมันไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้นะในความสัมพันธ์กับผัว แล้วก็เหมือนประมาณว่าฟ้องร้องกันทำร้ายร่างกายกันต้องแย่งลูกกันน่ะเออตรงเนี้ยเสริมมาได้ดีนะจะมีบางตัวละครที่มีปุ่มหลังที่แบบว่าเออเสริมได้ดีนะฮะตอนเนี้ยบทที่น่าสนใจจริงๆเลยเนี่ยของตอนที่5นี้ก็คือในเรื่องของไอ้ตำรวจเกาหลีอะครับที่มันหลังจากตอนที่แล้วมันทาภารกิจจะอะไรเล่น2ทางใช่ไหมจะให้พวกเหล่าหมออะล่อไว้แต่จะมีตำรวจรอบเลนเข้ามาทางป่องอากาศทีเนี้ยมันมีคนนึงไม่กลับไป ในเวอร์ชันสเปนอ่ะแม่งกลับไปหมดแต่เวอร์ชันนี้มันมีคนหนึ่งที่ยังอยู่บทอ่ะตรงนี้คล้ายๆการเดียนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตัดบทของการเดียในซีซั่นหลังๆมาใส่เลยหรือเปล่านะในซีซั่นนี้คล้ายๆการเดียเลยที่แบบมาป่วนในธนาคารกลางสเปนใช่ไหมอันนั้นอ่ะเอออันเนี้ยแม่งก็เป็นตำรวจเกาหลีเหนือที่มาป่วนนะครับแล้วก็โอ้โหชักเข้มนะไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงต่อนะครับมันมันมีตรงเนี้ยที่เข้มข้นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของ ทีมตำรวจอ่ะมันมีสองทีมเลยนะตอนนี้เป็นของเกาหลีเหนือกับของเกาหลีใต้มันเหมือนประมาณว่าทั้งสองคนก็มีความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในความเก่งกาจของฝ่ายตัวเองนะสหรัฐอูจินก็จะแยกไปทําอีกภารกิจหนึ่งไอของเกาหลีเหนือมันก็จะทําอีกอันนึงอะไรเงี้ยแย่งกันปิดคดีให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยไม่อยากให้ยืดเยือ้อเออตรงเนี้ยถือว่ามันก็มีอะไรที่แบบแตกต่างมาจากของสเปนดีมีในเรื่องของมีซอนในเรื่องของเลขาเนี่ยอันนี้ผมว่า มีซอนแม่งสวยชิบหายไม่มีอะไรมากเลยอยากจะชื่นชมนางคนนี้เลยว่าเป็นนักแสดงที่สวยมากผมไม่คิดเหมือนกันว่าบทเรียบร้อยแล้วก็น่ารักอะไรอย่างนี้จะมาชอบพออของโรงกระสาบได้ยังไงนะฮะดูไม่น่าจะมีความทะเยอทะยานแล้วก็มีประเด็นที่ไอ้ตำรวจเกาหลีเหนือเนี่ยมันพยายามหาสตาจยา์ข้างในโรงกระสาบนะครับซึ่งมันร่วมมือกับบางคนในโรงกระสาบแม่งมันจับเดนเวอร์มาทรมานเลยนะฮะ บทตรงนี้ของสเปนมีไหมวะจับเดนเดอร์มาทรมานว่าเฮ้ยใครเป็นสตราจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็รู้ความจริงสรุปว่าเดนเวอร์บอกใช่ไหมว่าสาตราจารย์ไม่ได้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมมันรู้ได้ไงอะ่ะหรือมันสรุปกับอัตูโรเอาเองแล้วก็รู้ว่าสาตราจารย์ไม่ได้อยู่ในนี้เหมือนในตำรวจเกาหลีเหนือมันวิทยุค,คุยกันปะแล้วมันก็บอกไอ้ตำรวจเกาหลีเหนือว่าเฮ้ยสตราตาจา์ไม่ได้อยู่ในนี้นะมันรู้ได้ไงอันเนี้ยมีใครทนันบ้างบอกผมที แล้วก็บทที่แตกต่างมาที่บทสุสารสุสารรถในอระเทศสเปนเนี่ยผมจําได้ว่าศาสตราจารย์ไม่ได้ขับรถหนีใช่ไหมแต่รอบนี้มันเข้าไปแล้วก็มีเรื่องกับเจ้าของเอาน้ําร้อนสาดใส่หน้าแล้วก็แบบสารวัตรอูจินก็ไปถึงที่แบบจะเจออยู่แล้วแต่แม่งขับรถหนีออกมาดื้อ,อแบบนี้เลยมันจะยังไงนะครับเนี่ยตอนจบเท่านั้นถึงจะรู้นะฮะคุณสันชากรบอกว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงมันสั้นเกินอยากดูต่อยาวๆขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าหนึ่งชั่วโมงมันยาวนะจริงๆแล้วน่าจะหั่นสักสี่สิบนาที ว่าหนึ่งชั่วโมงยาวไปหนึ่งชั่วโมงสิบยี่สิบเลยอะตอนหนึ่งอะเหมือนหนังหนึ่งเรื่องเลยแล้วก็มีอยากจะพูดถึงเรื่องสัตตจารในเวอร์ชันเกาหลีผมว่าสัตตจารเวอร์ชันเกาหลีแม่งดูเหมือนแบบอบทอะไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายว่ะจนมาถึงตอนนี้ห้าตอนนะนอกจากวางแผนในช่วงแรกก่อนมาปล้นนะนะแล้วมีพาดด้วยนะไปบอกว่าเอ้ยอาหารเช้าอะไรกินแซนด์วิชเฮียไปบอกแซนด์วิชที่สารวัตรอูจินทําไว้ทําให้อูจินรู้เลยว่า เฮ้ยสตาตาจรย์แม่งมันไม่ได้อยู่ในรงกระสาบเพราะาอาหารที่ส่งเข้าไปในรงกระสาบแม่งไม่มีแซนด์วิชลาดง่ายเลยเฮียสาตาจรยนในสเปนมันพลาดแบบนี้ปะวะทุกคนผมก็ลืมแล้วเนี่ยเออเอะจบตอนหกครับไม่มีบอกขึ้นอะไรทั้งสิ้นครับว่ามีพาร์ทสองหรือเปล่าไม่บอกข่าวไม่บอกอะไรเลยนะครับบางเรื่องมันจะบอกว่ารอติดตามในพาร์ทสองอะไรอย่างเงี้ป่ะตอนจบนะแต่นี้ไม่บอกอะไรเลยนะฮะ จบแล้วนะฮะสำหรับมันนี่ไฮเกาหลีครับผมจอยอีโคนมิกแอเรีย EP ที่6ครับตอนจบของจะเรียกว่าพาร์ทแรกก็ไม่ได้หรือว่าจะเรียกว่าซีซั่นแรกก็ไม่ได้เพราะไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะว่าจะต่ออะไรยังไงอ่ะความรู้สึกส,ส่วนตัวนะฮะหลังจากดูตอนนี้ไปก็ยังยืนยันคำเดิมนะฮะอันนี้บอกภาพรวมของทั้งซีซั่น6ตอนเลยแล้วกันผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ,ะว่าถ้าใครดูเวอร์ชั่นของสเปนมาก่อนเชื่อเลยว่าน่าจะดูเวอร์ชั่น ของเกาหลีเนี่ยสนุกน้อยลงเพราะว่าบทของเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยก็เคารพจากเวอร์ชันสเปนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าประมาณ80%น่ะมาจากสเป20น20%เน่ะเป็นบทแล้วก็ไอเดียใหม่ที่ทางเกาหลีเขียนบทขึ้นมาแบบว่าให้มันดูแบบฉีกมาจากต้นฉบับบ้างอะไรเงี้ยนะฮะในการรีเมคครั้งนี้ก็ส่วนตัวภาพรวมเนี่ยจะออกไปในทางเฉยๆนะจะบอกว่าไม่ชอบไหมก็มันจะมีตอนดีๆขึ้นมาก็คือตอน3 4 5 6ี่ห้าหนะผมว่ามันก็เริ่มดีเริ่มสนุกอ่ะ อ่อแต่ปัญหาคือเราดูสเปนมาแล้วเราก็อาจจะไม่ค่อยเอนจอยนี่แหละคะแนนภาพรวมนะถ้าทั้งซีซั่นอ่ะให้ง่ายมากเลยผมน่าจะอยู่กลางๆให้แบบว่าสไตล์ผมอนะ่ะผมให้สักผมว่าให้6ครับตัดเกรดให้6คะแนนเต็มเสร็จอ่ะผมยังรู้สึกชอบนิดนผมตัดความรู้สึกว่าตัดความรู้สึกไปบ้างนะครับว่าเฮ้ยเราชอบเวอร์ชั่นของสเปนมากๆเหมือนกันเวลาเราดูใช่ไหมเป็นซีรีส์แนวโปนที่น่าจะบอกว่า ดีที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่เคยดูมาใช่ไหมแต่พอมาดูเกาหลีมันค่อนข้างซ้ํารอยไปนิดนึงมันก็เลยอาจจะดอรอปลงมามันผิดตรงที่เราดูเวอร์ชันสเปนแล้วเราแบบสมองเราอะ่ะมันเลิกเปรียบเทียบไม่ได้ผมบอกตรงๆว่าระหว่างดูไปอะ่ะผมก็ยังคิดถึงเวอร์ชันสเปนอยู่เรื่อยอะ่ะมันแบบใกล้เคียงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะต้องโทษตัวเองนิดนึงต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะฉายยังไงเป็นซีซั่น2อีก6ตอนหรือว่าเป็นพาร์ท2ออะไรยังไงนะรอ,ออีกทีรอข่าวอีกทีครับผม อาจจะได้เห็นแค่6พาร์ทหลังแล้วก็จบเลยอาจจะได้เห็นแค่เรื่องราวของที่โรงกระสาบแล้วก็จบเลยตัดจบแบบไม่น่าจะมีธนาคารกลางของเกาหลีแล้วนะคงจบที่เรื่องของโรงกระสาบนี่แหละผมว่านะถ้าคนไม่ชอบกันเยอะๆกระแสะเขาต้องวัดกระแสะก่อนคนชอบไม่ชอบแต่ดูแล้วคนไม่น่าจะชอบกันเยอะตอนนี้เราได้ดูมา6ตอนเนี่ยมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ยังไม่ได้เปิดปุ่มหลังปุ่มหลังที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็จะมีไนโรบีมีออสโลมีเฮลซิงกิใช่ไหมที่ยังไม่ได้เปิด ผมว่าปูมหลังของเกาหลีอะ่ะน่าสนใจน้อยกว่าของสเปนเยอะเลยนะแต่ละคนของสเปนเนี่ยแต่ละคนขยี้ดีมากกว่าปูมหลังนะ่ถ้าที่รู้สึกนะอย่างเช่นของโตเกียวเนี่ยเราจะได้เห็นปูมหลังของนางแค่ตอนเปิดตัวเริ่มแรกแค่นั้นเองจบเลยแค่นั้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วโค้ดสั้นเลยแล้วโตวเกียวเนี่ยบทดบกว่าสเปนเยอะมากแย่าสาตาจา์เนี่ยก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่อะ่ะดูจนถึงตอนจบแบบเพราะาสาตาจา์ไม่ได้มีสเสน่ห์เท่ากับสเปนเลยเออสาตาจา์มันมีบท มันมีปุ่มหลังของศาสตราจารย์เว้ยในตอนนี้ศาสตราจารย์นี่เป็นศาสตราจารย์จริงๆแล้วก็สอนหนังสือให้กับเด็กตั้งเรียนมหาลัยแล้วแบบเขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรวมประเทศเกาหลีเหนือกับใต้ด้วยนะเออในตอนนี้ขยี้มานะครับตอนเนี้ยต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าลุ้นตั้งแต่ตอนที่แล้วที่ศาสตราจารย์หนีมาจากที่สุสานรถอะ่ะไอ้เหี้ยเราก็ลุ้นว่าแม่งจะรอดอยังไงจะรอดอยังไงนะสุดท้ายรอดเนาะแบบขี่รถหนีมาโอ้โหเป็นฉากแอคชั่นไลลานี่แบบว่า มันพอสมควรนะพี่แกแบบเอาบุหรี่แล้วก็ใส่อะไรนะแอมโมเนียที่จุดในรถแล้วก็พุ่งลงน้ําไปไว่ายน้ําออกมาจากรถอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ข้อหน้าบนนิดนึงก็คือไม่สัตว์าจารย์ลงมาจากรถใช่ไหมไม่มีตำรวจหรือว่าอะไรอ่ะส่งกองกําลังให้แบบว่าคน้นแถวๆนั้นก่อนปะถอยกันง่ายมากเลยอ่ะฮ้ยผมลืมบอกผมให้คะแนนตอนนี้ก่อนนะให้ภาพรวมหคะแนนตอนนี้ผมให้ตอนนี้ผมให้สมเหมือนเดิมนะ เต็มห้าถ้าจะให้อะลืมคะแนนเลยย้อนหลังนิดนึงลืมคะแนนตอนนี้แล้วก็มีเรื่องประเด็นของเบอร์ลินเว้ยเฮี้ยเวอร์ชันเกาหลีแม่งสับขาหลอกว่าคิดว่าเบอร์ลินเนี่ยจะฆ่าตำรวจเกาหลีเหนือที่มันแฝงตัวเข้ามาในโรงกระสอบเฮ้ยผมในใจผมก็คิดว่าเฮ้ยเชี่ยเวอร์ชันเกาหลีแม่งโหดกว่าของสเปนเว้ยของสเปนเนี่ยมันไม่ไม่ฆ่าใครเลยเว้ยของสเปนใช่ไหมพยายามไม่ฆ่าใครแล้วก็รู้สึกจะไม่ฆ่าย,ยันเกือบจะจบเลยละมัง้งถึงจะมีฆ่าบ้างใช่ไหม ที่ฆ่าพวกทหารฆ่าการเดียพวกอะไรใช่ไหมโอ้โหมันแบบรักษามาตรฐานไม่ฆ่าใครแต่เนี้ยโอ้โหเราได้เห็นเบอร์ลินกดใส่บดแม็กเลยอ้เกาหลีเหนือแม่งโคตรโหดแต่สรุปว่ามาเฉลยตอนหลังว่าเกาหลีเหนือไม่ตายแม่งใส่กอกกันกระสุนแหมหล่อคนดูได้อ่ะแล้วก็อยากจะบ่นนิดนึงในเวอร์ชั่นของเกาหลีถ้าใครดูจะสังเกตนะครับว่า ตัวประกันน่ะของเวอร์ชันเกาหลีอะ่ะจะมีความมีอิสระมากกว่าเวอร์ชันสเปนนิดนึงอย่างคุณธนพัฒ์ที่ดูไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันเลยว่าเหมือนแบบตัวประกันของเกาหลีเนี่ยแบบจะไปทําอะไรจะไปทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโดนคุมสักเท่าไหร่ไม่ค่อยโดนปืนจี้หรือไม่ค่อยมีใครเฝ้าเลยนะฮะตัวประกันม่นเหมือนอิสระมากเลยเหมือนแบบให้อิสระมากกว่าของเวอร์ชันสเปนพวกโจนอะ่ะแล้วก็มีประเด็นที่เดนเวอร์ั้งเนาะในที่สุดก็ได้ตกลงปรงใจได้กับเลขาแล้ว แบบเลขาก็เหมือนเวอร์ชันสเปนเลยที่ตกหลุมรักโจรก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมีฉากกินตับกันด้วยบนโต๊ะถ้าเป็นเวอร์ชันสเปนจะกินตับกันในตู้เซฟใช่ไหมแต่นี้กินตับกันที่ห้องที่เขาช่วยเอาไปซ่อนเบอร์ลินนั่นแหละฮะตอนโดนยิงตอนนี้ก็จะเป็นอูจินเนาะเข้าไปสัมภาษณ์พวกตัวประกันแล้วก็ถ่ายทออสดให้คนดูข้างนอกเหมือนแบบอยากจับผิดว่าเฮ้ยมีการฆ่ากันเกิดขึ้นในโรงกระสาบไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งฉากนี้ก็เหมือนสเปนเนาะน่าจะคุ้นๆเหมือนสเปนแหละ เป็นก็มีแล้วก็มีการสัตว์อาจารย์ตกหลุมรักตัวละครอย่างสารวัตรอูจินแล้วก็บทส่งท้ายเลยอ่ะน่าสงสัยเหลือเกินลูกของทูตอ่ะมันพยายามจะส่งเมสเซจได้กับอูจินตอนเข้าไปที่โรงกระสาบสุดท้ายมันส่งได้นิดนึงเป็นกระดาษเล็กๆแอบใส่เข้าไปเฮ้ยมันไปนแอบใส่แล้วแม่งไม่มีคนเห็นในกระดาษไม่ใช่กระดาษดีต้องบอกว่าใบาเงินแบงก์เงินอ่ะมันเขียนว่าอะไรอ่ะในนั้นอ่ะเออเขียนว่าอะไรครับอันเนี้ยใครรู้บ้าง ใครรู้บ้างใครรู้บ้างเขียนว่าอะไรวะหรือว่าต้องดูเฉลยในพาร์ตหน้าซีซั่นหน้าแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าศาสตราจารย์เจอกับไอ้ตำรวจเกาหลีเหนือมันมาบุกถึงบ้านเลยซึ่งไอ้ตำรวจเกาหลีเหนือคนนี้อ่ะมันสงสัยศาสตราจารย์ว่าน่าจะเป็นศาสตราจารย์เออมันอุตส่าห์ไปเตือนอูจินแล้วแต่อูจินกำลังติดศาสตราจารย์เลยอูจินไม่ฟังนะหน้ามืนตาหมัวนะตอนนี้อูจินก็ดูแล้วนะฮะ ถ้ามีพาร์ทสซีซันสมันมีแน่แหละเพราะมันทิ้งไว้แบบนี้ผมก็ยังเดาว,ว่าก็ยังน่าจะเคารบต้นฉบับสเปนซะส่วนใหญ่เหมือนเดิมแหละโครงเรื่องอะ่ะมาจากสเปนเน้นๆนัวๆแต่มันจะตื่นเต้นไอ้ตรงที่ไม่เหมือนสเปนตรงไหนบ้างนี่แหละครับขอชื่นชมเกาหลีนิดนึงเวอร์ชั่นเกาหลีเรื่องความยี่เง่าแทบไม่มีนะเว้ยอ่าอันนี้เป็นหน้าจุดที่น่าชมของเกาหลีนะเห็นด้วยกับผมไหม เวอร์ชันสเปนเนี่ยทะเลาะกันหรือว่ามีบทที่ยี่เยอะกว่านี้เกาหลีมีแี่น้อยนะสําหรับผมอะ่ะมีไหมมีแต่น้อยกว่าของสเปนอันเนี้ยเป็นจุดที่เออดีหน่อยจริงๆนะภาพรวมเนี่ยไม่น่าไปทําบทให้เหมือนสเปนเยอะเลยคือเอาชื่อมานมี้ไฮมาใช้แล้วก็ใช้บทใหม่ไปเลยผมว่าจะดีกว่านี้เยอะเกาหลีเขาคิดบทเก่งแต่แม่ก็อย่างว่านะถ้าใช้ชื่อมาน,นีิไฮเกาหลีใช่ไหมแล้วคิดบทใหม่เลย เดี๋ยวแม่ก็จะมีพวกคนมาด่าอีกเฮียมึงฉีกเกินมึงไม่เคารพต้นฉบับอย่างนู้นอย่างนี้นะคิดเหมือนกันปะมีแน่แต่พอมันมาทําแล้วเคารพต้นฉบับจนเกินไปคนก็ด่าอีกว่าเฮ้ยยังไม่มีอะไรใหม่เลยเว้ยน่าเบื่ออะไรอย่างนี้อีกมันแม่งเป็นอย่างนี้ได้เนะี่ยคนดูก็อยงไงก็ต้องให้โอกาสกันนะเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยยังไงก็น่าจะมีอีก6ตอนหลังแหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะจบเลยหรือเปล่าเห็นข่าวลือว่าจะสร้างถึง5ซีซั่นโอ้โหจะไหวไหมเนี่ย กระแสตอบรับไม่ค่อยดีแบบนี้นะฮะแต่ก็เชื่อนะว่าจะใครไมได่ดูเวอร์ชันสเปนอะ่ะก็คงจะดูสนุกสนุกพอเพลินเนาะคนที่ชอบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยผมว่าบทเข้มเข,ม,เขมแบบเนี้ยน่าจะโอเคกันได้ครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากคุยสดๆกับผมเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอาคาติหนังด้วยนะครับเป็นช่องที่เอาไว้ไลฟ์สดนัดมาดูซีรีส์พร้อมๆกันหรือว่ามีคุยตัวอย่างสดๆนะฮะผมฝากด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย